10อันดับประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกปี2016จาก162ประเทศจัดอันดับตามคะแนน Global Press Index Score โดยพิจารณาจากอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำระดับอาชญากรรมรุนแรงจำนวนประชากรในคุกการรักษาความปลอดภัยในสังคมไม่มีภัยทางธรรมชาติการทุจริตคอร์รัปชันน้อยรวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วเพื่อหาประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกโดยได้10อันดับแรกเริ่มจากประเทศอันดับที่10อันดับ10สาธารณรัฐเช็กปรากเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุโรปที่มีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามของสถาปัตยกรรมและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยรวมแล้วสาธารณรัฐเช็กมีค่า GPI อยู่ที่ 1.341 อันดับ9ออสเตรเลียจุดหมายปลายทางของนักเรียนนักศึกษาจากทั่วโลกเป็นประเทศที่มีภูมิทัศน์สวยงามและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้กับประชาชนแถมยังมีผู้คนที่เป็นมิตรและวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยมีค่า GPI อยู่ที่ 1.329 อันดับ8ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีภูมิประเทศที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมากว่า100ปีมีสังคมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้เป็นประเทศที่น่าอยู่แห่งหนึ่งในโลกกฎหมายของที่นี่จะห้ามประชาชนมีปืนในครอบครองโดยเด็ดขาดเพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยนั่นเองจากการประเมินครั้งนี้ประเทศญี่ปุ่นมีค่า GPI อยู่ที่ 1.322 อันดับ7แคนาดาแคนาดาเป็นประเทศที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเงียบสงบได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะแคนาดาไม่เคยเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายเลยจึงเป็นเหตุผลให้แคนาดาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกโดยมีค่า GPI อยู่ที่ 1.287 อันดับ6ฟินแลนด์ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเสรีภาพประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่ค่อนข้างสูงอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่ำมากสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพโดยฟินแลนด์มีค่า GPI score อยู่ที่ 1.227 อันดับ5สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องความงดงามของทิวทัศน์ภูเขาและทุ่งหญ้าในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราจะพบว่าการทำงานของรัฐบาลมีความแม่นยำเหมือนนาฬิการัฐบาลพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อลดปัญหาทางการเมืองความรุนแรงอาชญากรรมและการว่างงานให้ต่ำที่สุดโดยมีค่า GPI อยู่ที่ 1.275 อันดับ4นิวซีแลนด์ถ้าคุณกำลังมองหาประเทศที่อบอุ่นอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำและเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงามสิ่งเหล่านี้เหมือนกับสวรรค์บนโลกมนุษย์หากได้มีโอกาสมาเยือนที่นิวซีแลนด์โดยมีค่า GPI อยู่ที่ 1.221 อันดับ3ออสเตรียเป็นประเทศที่มีความสะอาดมากและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าพื้นที่ของประเทศส่วนใหญ่จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะออสเตรียได้รับการขนานนามว่า The Land of Musicผลิตนักดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายคนและยังเป็นประเทศที่สวยงามและร่ำรวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งมีค่า GPI score อยู่ที่ 1.198 อันดับ2เดนมาร์กในอดีตประเทศเดนมาร์กเคยเผชิญหน้ากับปัญหาการก่ออาชญากรรมร้ายแรงเป็นจำนวนมากแต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วจนทุกวันนี้กลายเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและปลอดภัยอย่างมากโดยมีค่า GPI score อยู่ที่ 1.150
1ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่รู้กันดีว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งมีสภาพภูมิอากาศหนาวจัดแต่ก็เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจมากมายไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่แทบไม่มีการก่ออาชญากรรมเลยจึงไม่มีกองทัพในการป้องกันประเทศมีเพียงทีมกู้ภัยคอยตรวจตราความสงบรอบๆเมืองหรือแม้แต่อาชญากรรมเล็กๆน้อยๆอย่างล้วงกระเป๋าภายในประเทศนี้ก็แทบไม่มีให้เห็นประชากรรักความสงบสุขในประเทศของพวกเขาเป็นอย่างมากโดยมีค่า GPI score อยู่ที่ 1.148หลังจากที่ชม10อันดับประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกกันไปแล้วหลายคนคงอยากทราบว่าประเทศไทยอยู่ที่เท่าไหร่ในอันดับโลกซึ่งจากผลประเมินในครั้งนี้ประเทศไทยมีค่า GPI score อยู่ที่ 2.303 ซึ่งอยู่ในอันดับที่126จากทั้งหมด162ประเทศนั่นเองครับ